บางคนอาจเห็นสิ่งที่ผมทำดูใจร้ายเกินไปแล้วร้องทำไมเดี๋ยวโดนวิ่งเดี๋ยวไปกันน้องกันหลังมีพื้นแล้วเดี๋ยวมีโคมผมเชื่อว่าเหล็กที่จะแข็งแรงได้ต้องผ่านการทุบมันรับครั้งไม่ถ้วนนิสัยส่วนตัวเป็นคนชอบเอาชนะคนอยู่แล้วแล้วพอมาเล่นแบบด้วยกัน3พี่น้องก็รู้สึกแบบต้องแบบต้องเป็นหนึ่งนะอะไรเงี้ยพี่ทำไม่ได้เราต้องทำได้ทุกครั้งพ่อแม่ปลูกฝังผมว่าคุณต้องเป็นคนชนะนะห้ามเป็นคนแพ้พ่อแม่ไม่ได้เลยพอตีสูสีกับที่สองหน่อยผมก็จะโดนด่าแล้วมันก็เลยทำให้เราแบบต้องซ้อมต้องเล่นต้องขยันเรามาตั้งเป้าหมายตอนเราได้แชมป์11ขวบแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราก็มีพรสวรรค์นี่ว่ะไม่รู้ว่าในชีวิตประจำวันเรารู้สึกว่าเรามีแต่แบตตื่นมาก็คิดเรื่องแบตไปเรียนสื่อเสร็จก็รีบไปซ้อมแบตมันทำให้เราไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยครั้งหนึ่งในชีวิตเราเล่นแบตมาเนี่ยถ้วยที่ใหญ่สุดคือถ้วยในหลวงอายุ19ผมแบบรู้สึกแบบตื่นตันแบบร้องไห้เลยนั้นผมอยากสร้างนักกีฬาทีมชาติเก่งๆให้กับประเทศไทยประเทศไทยเคยให้อะไรกับเราเราก็เลยอยากตอบแทนที่เริ่มสอนสมาธิพอเด็กมีสมาธิแล้วจะเริ่มสอนแบบเป็นลูกๆแหละก็คือสอนก้าวลูกพื้นฐานมีลูกเสิร์ฟลูกงัดลูกหยอดลูกแยบลูกสวนดาบลูกตบลูกตัดลูกเคาะนะครับแล้วก็ลูกรับก้าวลูกพอเด็กเริ่มตีก้าวลูกพื้นฐานได้เด็กก็ต้องเตรียมความพร้อมเด็กจะต้องมีความพยายามมากเป็นด่านสำคัญที่ทำให้เด็กจะผ่านไปเป็นนักกีฬาที่เป็นแชมป์ได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยตัวตรงขาตึงส่งแข่งตั้งแต่ระดับ11ขวบ13ขวบ15ขวบมีการส่งแข่งไปเก็บคะแนนต่างประเทศเพื่อที่จะไปแข่งระดับยุทธโอลิมปิกสุพนิดาเกตทองที่เราปั้นมาตั้งแต่เด็กวอลเลนกิ้งอยู่50ของโลกจำนวนมากครับค่อนข้างพอใจค่ะวันนี้ดีกว่าที่คิดไว้2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากพัฒนาการเขาไปไกลมากทำไมถึงเลือกทีไทยแลนด์เพราะวินัยไงฮะระเบียบวินัยต้องมาก่อนนี่คือพื้นฐานของเด็กทุกๆคนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปแต่ก่อนเขาร่างกายไม่แข็งแรงตอนนี้เขาก็แข็งแรงขึ้นมากผมคิดว่าเขามีความสนุกในการเล่นแล้วก็รักที่จะเล่นกีฬาน้องพาวก็พัฒนาการก็ดีขึ้นเลยครับปีแรกก็อาจจะไม่ได้ติดรางวัล นะครับแต่พอปีที่2มาก็เริ่มได้มีรางวัลอะไรติดมือมาครับผมตอนช่วงอายุประมาณ10ขวบก็เริ่มได้แชมป์รายการลีหนิงแชมเปี้ยนชิพรายการบ้านทองหยอดรายการเสนาก็รวมๆแล้วตอนที่เขาอายุ10ขวบเนี่ยก็ได้ประมาณ10แชมป์เดียว10แชมป์คู่ไม่ตกใจเลยที่โค้ชเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีทางหรอกว่าชีวิตจะแบบเรียบง่ายเพราะว่าตำแหน่งแชมป์เนี่ยที่ยืนมันมีแค่ที่เดียวเท่านั้นเองค่ะผมไม่อยากให้เด็กไทยอ่อนแอแพ้ภัยสังคมอย่างทุกวันนี้จะไม่หยุดส่งต่อความสำเร็จให้กับคนรุ่นใหม่ผมจะใช้กีฬาที่ผมรักปกป้องพวกเขาปกป้องประเทศที่ผมรักถ้าเรามีฝันและเราทำเราสู้ฝันมันไม่ไกล